ปวดหัวกับเด็กพวกนี้จริงๆปวดหัวกับวิโรจน์ลักษณาอดิสรด้วยวิโรจน์ลักษณาอดิสรพูดถึงกรณีที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมกับกลุ่มไทยพักดีจะยื่นยุบพักพลังพักประชาชนบอกว่าประชาชนสังเกตได้ว่ามีกลุ่มบุคคลที่วันๆไม่ทำอะไรแทนที่จะตั้งใจทำงานกลับเอาแต่จับผิดเล็กๆน้อยๆทำหน้าที่เป็นนักร้องทำร้ายหัวใจประชาชนซึ่งคนเหล่านี้มีอยู่ในสังคมจริงๆวันๆเขาไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยสุดท้ายประชาชนจะไม่ให้ค่ากับคนเหล่านี้ในนามของพรรคประชาชนเราไม่ได้ใส่ใจอะไรเหล่านี้เลยอยากจะร้องก็เชิญออกมาครางกันหงิงหงิงออกมาเห่ามาหอนกันอยู่กับหมาโดนน้ำร้อนลวกแล้วบอกว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยถุ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 ยด่าหน้ากันออกมาด่าหมอว่าลงกันเป็นทิวแถวถ้ามึงไม่รู้สึกอะไรมึงเฉยไม่ใช่ด่าหน้ากันออกมาด่าอย่างนี้การด่าหน้าออกมาด่าแปลว่ามึงเจ็บมึงกลัวมึงรู้สึกแม้จะโต้แย้งในข้อเท็จจริงก็ตามว่าหมอว่าลงเนี่ยใช้ข้อมูลเก่าอีพักถิ่นกาขาวชาวิไลเขามีสาขาพักครบตามกฎหมายก็ถ้าครบจะออกมาโหยหวนเห่าหอนกันทำไมล่ะก็รอให้เขาไปยื่นตรวจสอบแล้วเอาข้อเท็จจริงไปฟาดหน้ามันก็แค่นั้นทัศนคติของวิโรจน์ลักษณาอดิสรเป็นทัศนคติของนักการเมืองชั้นต่ำที่ด้อยค่าการตรวจสอบมองคนตรวจสอบว่าเป็นแค่นักร้องทำร้ายหัวใจประชาชนจับผิดเล็กๆน้อยๆไม่ตั้งใจทำงานวันๆไม่ทำอะไรเลยเมืองการตรวจสอบให้พรรคการเมืองปฏิบัติตามกฎหมายเช่นต้องมีสาขาพรรคครบทุกภาคในเวลา1ปีก็ถ้าไม่มีพรรคนั้นมันก็ต้องถูกยุบแล้วถ้าอีถิ่นกาขาวชาวิไลมันมีแล้วถูกเซ้งมาเป็นพรรคประชาชนก็จะเดือดร้อนอะไรกับหมอวรงแกล่ะพอแกไปล็อกมึงก็เอาผิดแกสิว่าพยายามจะใส่ร้ายใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ใช่บด้อยค่าเขาว่าเป็นแค่นักร้องทำร้ายหัวใจประชาชนจับผิดเล็กๆน้อยๆวันๆไม่ทำอะไรก็นี่ไงเขาทำอยู่เนี่ยเขาตรวจสอบเนี่ย